มีงานประชุมที่น่าสนใจนะคะบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชาการจำกัดมหาชนหรือ BDMS เตรียมจัดงานประชุมวิชาการประจำปี2567 BDMS Academic Annual Meeting 2024ภายใต้คอนเซปต์ Road to Life Long Well Being EP2 Unlock the Healthy Longevity นะคะเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อย,ยกระดับบริการทางการแพทย์ค่ะ หญิงปรมาภรณ์ประสาททองโอสถกรรมการผู้อํานวยการใหญ่บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนประธานการจัดงาน BDMs Academic Annual Meeting 2024ได้เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ว่า BDMs ให้ความสําคัญต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสิ่งแวดล้อมและด้านประชากรซึ่งในปัจจุบันโครงสร้างของกลุ่มผู้สูงอายุมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ก็ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรในวงกว้างดังนั้นในฐานะผู้ให้บริการด้านสุขภาพและการแพทย์ครบวงจร BDMS จึงจัดงานประชุมวิชาการขึ้นโดยหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆทางการแพทย์รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้บริการทางการแพทย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยซึ่งเราเชื่อว่าเป็นกลุ่มที่สามารถนำประสบการณ์มาช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับตนเองคนรอบข้างรวมถึงประเทศชาติให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นได้ค่ะ สำหรับงานประชุมวิชาการประจำปี2567 BDMs Academic Annual Meeting 2024ภายใต้คอนเซปต์ Arto o Life Long Well Being 2, EP 2 Unlock the Healthy Longevity นะคะจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่18 2 2ถึง22พฤศจิกายนนี้ณนะ BDMs Connect Center อาคารศูนย์ประชุมในเครือ BDMs ถนนวิทยุกรุงเทพ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7พฤศจิกายน2,567โดยสามารถติดตามข้อมูลตารางการประชุมและลงทะเบียนได้โดยสแกน QR Code ที่มุมบนด้านขวาของจอนะคะหรือที่ www.bdms.annualmeeting.com ค่ะ